ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอไม่คิดเลยนะว่าสหายตัวน้อยจะเชี่ยวชาญด้านวิถีโอสถแบบนี้แต่การจะร่วมมือกันด้านนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะว่านอกจากการละเมิดเรื่องต้องห้ามที่หุบเขาโอสถทำครั้งก่อนก็ยังมีเหตุผลอื่นอยู่อีกมันเป็นเพราะว่าระหว่างขั้นตอนการบ่มนั้นทางหุบเขาโอสถเล่นตุกติกกับเราโดยการที่ปกปิดขั้นตอนสำคัญหลายอย่างท้ายที่สุดเมื่อบ่มออกมาก็จะทำให้ทางสิทธิ์ตำหนักเทพแห่งสุราของเราไม่ได้ประโยชน์อะไรมากนักพรตอาวุโสพูดออกมามันเห็นได้ชัดว่าการร่วมมือกันครั้งก่อนทำให้ทางตำหนักเทพแห่งสุราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยทั้งที่ทางหุบเขาโอสถเป็นผู้ที่คอยใช้เพียงแค่ทักษะแต่กลับเป็นฝ่ายปกปิดทักษะของตัวเองทั้งหมดแล้วยังแอบหลอกเรียนแบบขั้นตอนการบ่มและสูตรอื่นๆของทางตำหนักเทพแห่งสุราไปด้วยผลลัพธ์มันทำให้ตำหนักเทพแห่งสุราเป็นฝ่ายเสียประโยชน์เพราะทางหุบเขาโอสถได้ทำการขโมยเอาสูตรและทักษะการบ่มสุราไปมากมายนี่ทำให้ทางตำหนักเทพแห่งสุราโกรธถึงขีดสุดแม้ว่าสิทธิ์จะยังหนุ่มแต่ก็เข้าใจได้หลายสิ่งหลายอย่างจากครั้งก่อนที่สิทธิ์มาที่นี่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้นั้นสิทธิ์ยืนยันได้หลายๆเรื่องแล้วว่าทักษะการบ่มและการหลอมโอสถมันมีหลายสิ่งที่คล้ายคลึงกันมากเรียกได้ว่าสามารถทำประโยชน์ให้กันและกันได้จริงๆโดยที่ไม่ได้ทำให้ทางสิทธิ์ตำหนักเทพแห่งสุราต้องเสียประโยชน์สิทธิ์ใช้สุราจากที่ได้รับมาจากผู้อาวุโสทั้งหลายเขียนเป็นสูตรขึ้นมาแต่เป็นเพราะว่าไม่รู้ขั้นตอนการบ่มถึงได้เป็นเพียงแค่สูตรตั้งต้นเท่านั้นแต่อย่างน้อยๆสิทธิ์ก็เชื่อว่ามันน่าจะทำให้ท่านสนใจได้บ้างหลงเฉินพูดจบก็ส่งกระดาษให้กับนักพรตอาวุโสมันเต็มไปด้วยสูตรมากมายไม่ว่าจะเป็นสูตรโอสถและสูตรสุราขั้นตอนการทำประโยชน์ที่ได้รับเกี่ยวกับวิธีสุราและวิธีโอสถรวมถึงอื่นๆมันมีแม้กระทั่งการลงรายละเอียดชี้ชัดจุดที่ยากและล้มเหลวได้ง่ายอย่างละเอียดรวมถึงวิธีการรับมือขนาดนักพรตอาวุโสที่เป็นคนสุขุมเองก็ยังต้องแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมามันเป็นเพราะว่าหลงเฉินสามารถจำแนกแจกแจงวัตถุดิบทั้งหมดของสุราที่เอาไปรวมถึงขั้นตอนทั้งหลายได้อย่างแม่นยำภาพร่างที่หลงเฉินตั้งเอาไว้มันคล้ายคลึงกับสิ่งที่หุบเขาโอสถเคยเสนอมาแต่หลายๆจุดมันกล้าหาญกว่ามากนี่ยังไม่รวมถึงทักษะหลายๆจุดที่เป็นปัญหาระหว่างที่ร่วมมือกับหุบเขาโอสถก็มีอธิบายเอาไว้อย่างละเอียดบอเจ้าทำให้ข้าสนใจได้จริงๆเด็กหนุ่มสมัยนี้มันสุดยอดไปเลยนะข้าอยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าต้องการอะไรในตอนนี้นักพรตอาวุโสถามออกมาที่สิทธิ์ต้องการคือสูตรการบ่มรวมถึงขั้นตอนการบ่มอย่างละเอียดสิทธิ์จะทำตามสูตรที่ให้ท่านไปเพื่อเสริมสรรพคุณและผสานมันเข้าด้วยกันสิทธิ์จะใช้เพียงแค่การสนับสนุนด้านทักษะโดยที่ให้ทางตำหนักเทพแห่งสุราเป็นคนทำให้มันสมบูรณ์หลงเฉินตอบกลับนักพรตอาวุโสพูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่าตำหนักเทพแห่งสุราของข้าเองก็สืบทอดกันมาอย่างยาวนานสูตรสุราของพวกเรามีอยู่นับไม่ถ้วนไม่เป็นไรมีสูตรสุรามากเท่าไหร่สิทธิ์ก็มีสูตรโอสถมากเท่านั้นหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจอย่างมากฮ่าฮ่าเป็นคำพูดที่หยิ่งผยองจริงๆเลยนะแต่มันถูกใจเท่าคนนี้มากข้าจะให้สิทธิ์นำตำหนักจัดการเตรียมการให้เจ้าแล้วกันอย่างไรก็ตามหากว่าสูตรที่เจ้าเตรียมมาไม่สามารถดึงดูดพวกเขาได้ก็อย่าหาว่าเท่าคนนี้ไม่เตือนถ้าจะยกเลิกความร่วมมือครั้งนี้นักพรตอาวุโสพูดออกมาด้วยรอยยิ้มไม่ต้องเป็นห่วงหากว่าไม่มีความสามารถแล้วจะไปกล้าคิดจะร่วมมือกับตำหนักเทพแห่งสุราได้อย่างไรกันหลงเฉินตอบกลับในเมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วงั้นสิทธิ์ก็ไม่ขอรบกวนเวลาท่านอีกต่อไปขอตัวก่อนหลงเฉินพูดออกมาก่อนที่จะหันหลังจากไปหลังจากนั้นหลายชั่วยามนักพรตอาวุโสได้ยืนอยู่ตรงรูปปั้นเทพแห่งสุราที่ลานกว้างและได้แต่จ้องมองไปยังรอยปริแตกด้วยท่าทางที่เหม่อลอยท่านนักพรตอาวุโสท่านเรียกพบสิทธิ์นั้นหรือชายร่างยักษ์ย้ายที่มีใบหน้าที่ดุร้ายไม่ต่างจากปีศาจอย่างตู่เชียนฉางได้เดินเข้ามาการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้างนักพรตอาวุโสถามออกมาด้วยรอยยิ้มอย่าถามถึงเรื่องนี้เลยไอ้เด็กเวนนั่นมันไม่มีเยื่อใยเลยแม้แต่น้อยไม่เพียงแค่เสียสุราทั้งหมดไปแต่ยังติดค้างเจ้านั่นอีกตู่เชียนฉางพูดออกมาด้วยท่าทางที่โกรธจัดพ่ายแพ้เขามันไม่ใช้เรื่องเสียหน้าหรอกขนาดเทพแห่งสุราเองก็ยังปฏิเสธการบูชาและการทำความเคารพจากเขาเลยแค่โค้งคำนับเล็กน้อยยังเกือบทำรูปปั้นแล่นแหกเป็นสิ่งเสี่ยงแบบนี้มันแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นตัวตนที่ไม่อาจคาดเดาได้นักพรตอาวุโสพูดออกมาว่าไงนะเจ้าหนูนั่นมันสุดยอดขนาดนั้นเลยงั้นหรือตู่เชียนฉางพูดออกมาด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงก่อนที่จะหันมองไปทางรูปปั้นของเทพแห่งสุรา
เชียนช้างหลงเฉินจะมอบโอกาสครั้งใหญ่ให้กับตำหนักเทพแห่งสุราของเราหลังจากนี้เจ้ามีหน้าที่คอยต้อนรับเขาแล้วกันนักพรตอาวุโสพูดออกมาขอรับตู่เชียนช้างตอบกลับการร่วมมือกันครั้งนี้อยู่ในขอบเขตของวิธีแห่งสุราเท่านั้นอย่าได้พูดถึงเรื่องความลับในยุคโบราณจะได้ไม่ทำให้ติดเคราะห์กรรมไปด้วยยิ่งไปกว่านั้นคือไม่ต้องไปยึดติดกับมันมากปล่อยให้มันเป็นไปตามวาระของมันก่อนหน้านี้ควรจะทำอย่างไรก็ควรจะทำแบบนั้นต่อไปนักพรตอาวุโสเตือนออกมาเข้าใจแล้วขอรับห้าห้าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไอ้หนูนี่มันแปลกจริงๆที่แท้ก็ไม่ธรรมดานี่เองตู่เชียนฉางพูดออกมาด้วยรอยยิ้มหลงเฉินเดินทางกลับไปที่ราชวังก่อนที่จะพบกับจือเยียนที่กำลังรอเขาอยู่ภายในห้องของเขาหลงเฉินมันเป็นเพราะข้าได้รับการชี้แนะจากท่านนักพรตอาวุโสถึงได้ทำให้ข้ารู้แจ้งอย่างฉับพลันพรุ่งนี้ข้าจะต้องกลับไปยังตำหนักเซียนดนตรีมายาเพื่อตัดผ่านขอบเขตพลังต่อไปจือเยียนพูดออกมากลับเลยงั้นหรือหลงเฉินผงะไปเพราะเขารู้สึกแปลกกับการตัดผ่านแบบนี้มันดูง่ายเกินไปไหมเพียงแค่พูดไม่กี่คำก็รู้แจ้งแบบนี้มันแตกต่างไปจากของเขาที่ต้องหมั่นเพียรพยายามอยู่มากเส้นทางการฝึกยุทธมันต่างกันออกไปมันจำเป็นต้องทำลายกำแพงที่ขวางกั้นแต่ละระดับซึ่งมันแข็งแกร่งมากแต่เส้นทางที่นางเลือกเดินคือการฝึกจิตวิญญาณที่ขึ้นอยู่กับการรู้แจ้งอย่างไรก็ตามแม้เส้นทางการฝึกยุทธจะเป็นไปได้อย่างยากลำบากแต่ก็มั่นคงเพราะหากว่าอยู่ในช่วงคอขวดก็สามารถใช้โอสถช่วยยอตัดผ่านได้อย่างไรก็ตามวิธีแห่งสุราหรือวิธีจิตใจมันเป็นการฝึกยุทธที่ต่างกันออกไปเพราะโอสถไม่ได้มีประโยชน์อันใดกับพวกเขาการที่จะตัดผ่านไปยังขอบเขตต่อไปได้จำเป็นต้องค้นหาจุดเปลี่ยนให้พบเท่านั้นยกตัวอย่างคือจือเย็นที่ติดอยู่ในช่วงคอขวดมาหลายเดือนนี้หากว่าไม่ได้นักพรตอาวุโสช่วยก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีหรือหลายสิบปีถึงจะตัดผ่านได้มันมีโอกาสที่จะไม่สามารถตัดผ่านไปได้ตลอดชั่วชีวิตและกลายเป็นจิตมารในที่สุดหลงเฉินหลายปีมานี้เจ้าสังหารผู้คนไปมากมายทำให้ภายในดวงตาของเจ้าอัดแน่นไปด้วยทะเลโลหิตเจ้าสัมผัสถึงมันไม่ได้งั้นหรือจือเย็นถามออกมาพลางถอนหายใจขณะที่มองหน้าของเขาอย่ามาสั่งสอนและทำตัวแบบเดียวกันกับตอนที่อยู่ภายในบูรพาร้างกับข้าเราไม่ควรจะพูดเรื่องนี้กันด้วยซ้ำเพราะมันจะทำให้ปวดใจเปล่าๆหลงเฉินสายศีรษะของเขาตอนที่อยู่ภายในบูรพาร้างนั้นทั้งจือเย็นและหลงเฉินได้ถกเถียงกันจนไม่ลงรอยและจากกันไปทั้งอย่างนั้นพวกเขาต่างมีความคิดเป็นของตัวเองโดยที่ไม่มีคนไหนสามารถยอมใครได้หลงเฉินเจ้าไม่เคยมองกระจกแล้วเห็นตัวเจ้าอีกคนในดวงวิญญาณลึกๆของเจ้างั้นหรือจือเย็นหันมองมาทางเขาด้วยสายตาที่เป็นห่วงเป็นใยหลงเฉินผงะไปเล็กน้อยเพราะเขาเองก็สัมผัสได้เหมือนกันว่าตัวเองผิดแปลกไปเมื่อมองไปในกระจกแล้วเขากลับไม่กล้าสบตาตัวเองเสมือนว่ากำลังกลัวตัวเขาเองดูเหมือนว่าเจ้าจะสัมผัสถึงมันได้สินะมันเป็นเพราะเจ้าสังหารผู้คนมากเกินไปถึงได้ทำให้เกิดอารมณ์ด้านลบขึ้นภายในร่างของเจ้าหากว่าปล่อยเอาไว้แบบนี้มันจะทำให้เจ้าสูญเสียตัวตนจนกลายเป็นปีศาจที่เอาแต่สังหารไปในที่สุดเจ้าไม่รู้สึกว่าตัวเองอารมณ์ร้อนขึ้นหรืออารมณ์เสียได้ง่ายจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หน้าจือเย็นถามออกมาขณะที่มองมาทางใบหน้าที่ตกตะลึงของเขาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยบางทีอาจจะเป็นแบบนั้นข้าเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมพวกฝ่ายอธรรมที่เข็นฆ่าผู้คนไปมากมายยิ่งกว่าข้ากลับไม่เป็นอะไรหลงเฉินถามออกมามันเป็นเพราะพวกเขาศรัทธาในเทพแห่งอธรรมจึงได้รับการยับยั้งจากพลังแห่งความศรัทธาแต่เจ้าไม่ได้เชื่อในอะไรเหมือนกับว่าวที่ไม่มีเอ็นขึงไว้เจ้าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และความกระหายในการฆ่ากำลังกลืนกินเจ้าไม่นานเจ้าจะกลายเป็นเครื่องจักรสังหารจือเย็นพูดออกมาข้ามีความเชื่อข้าเชื่อในพ่อแม่พี่น้องและคนรักทั้งหลายของข้าพวกเขาคือคนที่ข้าไม่ลังเลจะสละชีวิตของข้าเพื่อปกป้องพวกเขาแม่นางจือเย็นข้าเคยบอกเจ้าไปแล้วในบูรพาร้างว่าข้าคือข้าเจ้าไม่ใช่ข้าข้าไม่ใช่เจ้าเจ้ามีหน้าที่เป็นทูตสวรรค์ที่ทำตามคันลองของมันแต่ข้าแตกต่างออกไปเราต่างไม่สามารถมองเห็นปัญหาของอีกฝ่ายได้จากมุมมองของตัวเราเองแล้วจะพูดเรื่องพวกนี้ไปทำไมกันบางทีข้าก็สงสัยเหมือนกันว่าคนชั่วช้ามีอยู่ตั้งมากมายในโลกนี้แล้วทำไมเจ้าถึงไม่ไปเทศนาพวกเขาแต่มาหว่านล้อมข้าทำไมกันหลงเฉินพูดออกมาด้วยท่าทางที่งงงวยมันเป็นเพราะเจ้าคือดาวมรณะที่ถูกกำหนดให้คู่กับข้าภายในดวงตาของจือเย็นแสดงให้เห็นถึงการพยายามดิ้นรนก่อนที่จะพูดออกมาในที่สุดเจ้าหมายความว่าอย่างไรกันหลงเฉินผงะไป
มันหมายความว่าพวกเราถูกกำหนดให้เป็นศัตรูของกันและกันถ้าเจ้าไม่ตายข้าก็ต้องสูญสิ้นจือเยียนพูดออกมาด้วยท่าทางที่ซับซ้อนความเป็นจริงแล้วระหว่างที่นางกลับมาจากบูรพาร้างก็เคยคิดว่าสามารถจัดการกับเรื่องดาวมรณะพวกนี้ไปได้แล้วแต่เมื่อพบกันอีกครั้งก็ทำให้นางรู้ว่าสิ่งที่ถูกกำหนดไว้มันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้เรื่องล้อเล่นพวกนี้มันไม่ตลกนะหลงเฉินสายศีรษะของเขานี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นข้าควรจะฆ่าเจ้าตั้งแต่ภายในบูรพาร้างแล้วแต่เจ้าทำให้ข้าใจอ่อนอย่างไรก็ตามการพบกันครั้งนี้มันทำให้ผลกระทบทางจิตใจที่ข้าได้รับจากเจ้ามันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่ข้าตื่นตระหนกที่สุดคือภาพของเจ้าภายในจิตใจของข้าที่ไม่สามารถลบเลือนไปได้หลงเฉินข้าจะให้โอกาสเจ้ามาเข้าร่วมกับตำหนักเซียนดนตรีมายาของเราและหยุดการเข็นฆ่าผู้คนซะเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างสันติจือเยียนจ้องมองมาทางเขาด้วยสายตาที่อ้อนวอนหลงเฉินถึงกับโง่งมไปกับที่เพราะจากสีหน้าของนางมันดูไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอย่างแน่นอนนี่ทำให้เขาตระหนักได้ถึงสถานการณ์ร้ายแรงที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อเจ้าแล้วข้ายอมทิ้งทุกอย่างตราบเท่าที่เจ้ายอมวางดาบลงและไม่เข็นฆ่าผู้คนอีกต่อไปจือเยียนพูดออกมาก่อนที่จะคว้าจับมือของเขาเอาไว้อย่างอ่อนโยนจือเยียนในตอนนี้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของดาวมรณะแล้วว่ามันไม่ใช่ศัตรูที่แท้จริงแต่จะเป็นตัวตนที่ทำให้นางรู้สึกถึงความรักและความเกลียดชังช่วงก่อนหน้านี้ที่ได้พบกับหลงเฉินภายในบูรพาร้างนั้นนางรู้สึกว่าเขาเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งจึงไม่ได้สนใจเรื่องเกี่ยวกับดาวมรณะอะไรยิ่งไปกว่านั้นคือดาวมรณะนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้นางรู้สึกสงสัยอย่างมากถึงได้เฝ้าสังเกตการหลงเฉินอย่างลับๆจนถึงช่วงที่เขาถูกลอบสังหารแม้ว่าหลงเฉินจะรู้ดีอยู่เต็มอกแล้วว่าเด็กสาวตัวน้อยคนดังกล่าวเป็นมือสังหารแต่ก็ยังไม่โหดเหี้ยมพอจะฆ่านางและยอมให้อีกฝ่ายแทงเขาเมื่อถึงคราวที่เขาลูบไปหน้าของเด็กสาวตัวน้อยคนนั้นกลับไม่มีความรู้สึกเกลียดชังหรือดูร้ายแสดงออกมาให้เห็นมันกลับมีเพียงแค่ความอบอุ่นและความเป็นห่วงเท่านั้นโดยเฉพาะคำพูดของเขาในตอนนั้นที่ทำให้ภาพร่างของหลงเฉินตราตรึงจิตใจของจือเยียนตลอดมาเวลาหลายปีได้ผ่านไปและนางจงใจเก็บซ่อนเรื่องเหล่านี้เอาไว้ภายในจิตใจถึงได้ทำให้เรื่องของดาวระณะจังหายไปจากความทรงจำของนางทว่าเมื่อได้พบกับเขาอีกครั้งก็ทำให้เรื่องราวในอดีตผุดกลับขึ้นมาพริบตาที่นางได้พบกับหลงเฉินมันถึงขั้นทำให้นางอดรู้สึกใจสั่นไปไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นยังรู้สึกมีความสุขและคาดหวังอยู่ภายในใจเมื่อวันก่อนที่ได้ดื่มกับเซี่ยวลู่เหลาและได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลงเฉินที่ไปหลอกลวงเอาสุราจากตำหนักเทพแห่งสุรามันถึงกับทำให้นางหลุดหัวเราะออกมาและทำให้สิทธิ์จากตำหนักเซียนดนตรีมายาทั้งหลายได้แต่แสดงสีหน้าที่ประหลาดใจมันเป็นเพราะว่าสำหรับพวกนางแล้วอารมณ์ทั้งหลายล้วนเป็นสิ่งต้องห้ามเนื่องจากมันสามารถรบกวนจิตใจตัวนางเองก็รู้สึกหวาดกลัวไม่น้อยพร้อมทั้งข่มอารมณ์เอาไว้ภายในใจและท้ายที่สุดเมื่อเดินทางไปยังตำหนักเทพแห่งสุรากับหลงเฉินก็พบว่าทุกการเคลื่อนไหวและการกระทำของเขาส่งผลกระทบต่อจิตใจของนางไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็เปล่าประโยชน์ครั้งนี้นางเข้าใจได้อย่างถ่องแท้แล้วว่าความหมายของดาวมรณะที่ว่าคืออะไรในเมื่อหลงเฉินถามเรื่องเหล่านี้ออกมาถึงได้อธิบายให้เขาฟังทั้งหมดนางอ้อนวอนหลงเฉินเพื่อให้หนีจากโชคชะตานี้เพราะไม่อยากจะต้องต่อสู้กับเขาจนตายไปข้างนางยอมทิ้งแม้กระทั่งการฝึกยุทธ์ทั้งหมดเพื่อใช้ชีวิตอยู่กับเขาจนแก่เฒ่านางได้แต่มองมาทางหลงเฉินด้วยสายตาที่อัดแน่นไปด้วยความหวังและในที่สุดหลงเฉินก็เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดอย่างสมบูรณ์จะต้องขออภัยด้วยข้าไม่สามารถกลับไปพร้อมกับเจ้าได้เพราะข้ายังมีเรื่องที่ต้องจัดการอีกมากมายหลงเฉินมองกลับไปพร้อมทั้งสายศีรษะของเขาตัวเขาไม่สามารถทิ้งคนรักและพี่น้องได้แถมยังต้องออกตามหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเขาภารกิจที่เขาแบกรับเอาไว้มันมีอยู่มากมายเกินไป น้ำตาหลั่งไหลออกมาจากใบหน้าที่งดงามของจือเย็นอย่างช้าๆและนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาที่นางได้สัมผัสรสชาติของน้ำตาระหว่างนี้นางก็รู้สึกเจ็บปวดแสนสาหัสพร้อมทั้งจ้องมองไปทางหลงเฉินโดยที่ไม่สามารถพูดอะไรได้อยู่นานขอโทษด้วยจริงๆหลงเฉินพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ละอายใจเจ้าไม่ต้องเสียใจไปหรอกนี่คือสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วหากว่าวันหนึ่งศพของเจ้านอนกองอยู่ตรงหน้าข้าก็อย่ารู้สึกเกลียดข้าก็แล้วกันเหมือนกันคือหากว่าวันหนึ่งดาบในมือของเจ้าสะบั้นศีรษะของข้าก็โปรดอย่าเสียใจไปเพราะข้าจะไม่เกลียดเจ้าจือเย็นพูดออกมาขณะที่น้ำตาหลั่งไหลออกมาไม่หยุดพร้อมทั้งกอดเขาพลางร้องห่มร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดแสนทุกทรมานขออภัยด้วยหลงเฉินข้าเป็นผู้สืบทอดตำหนักเซียนดนตรีมายาคนต่อไปข้าไม่มีทางทรยศพวกเขาเด็ดขาด
ดังนั้นแล้วครั้งหน้าที่เราพบกันจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ฆ่าตายเจ้าก็ต้องสูญสิ้นโปรดอย่าได้แสดงความเมตตาออกมานางพูดคำพูดเหล่านี้ก่อนที่จะพลาออกจากอ้อมอกของหลงเฉินแล้วเหาะหายไปจากสายตาของเขาหลงเฉินได้แต่ยืนโง่งมกับที่อยู่นานโดยที่ไม่ได้สติกลับมาเพราะเขาไม่คิดเลยว่าบทละครเรื่องน้ำเน่าแบบนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตจริงของเขามันไม่ใช่ว่าควรจะไปเกิดขึ้นกับพวกจักรวรรดิหานหรืออย่างไรกันชะตาแห่งสวรรค์อะไรโชคชะตาอะไรเขาไม่เคยเชื่อในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วทว่าหลังจากที่ได้ยินคำพูดของจือเยียนก็ทำให้เขาเข้าใจถึงเหตุและผลทั้งหมดได้รวมถึงเรื่องที่อาจารย์ของจือเยียนได้เตือนนางเอาไว้ว่าให้สังหารดาวมรณะของนางโดยทันทีหากว่าพบกันครั้งหน้าจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ฆ่าตายเจ้าสูญสิ้นงานหรือนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันหลงเฉินส่งเสียงกลด่าออกมาเพราะว่าการที่บทละครน้ำเน่าแบบนี้เกิดขึ้นกับเขามันทำให้เขาโกรธถึงขีดสุดเขาไม่คิดเลยว่าสวรรค์จะตบหน้าเขาอย่างจังด้วยวิธีนี้สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกปวดหัวที่สุดคือเขาไม่สงสัยในความตั้งใจในการสังหารของจือเย็นแม้แต่น้อยนางเป็นศิษย์ของตำหนักเซียนดนตรีมายาซึ่งไม่แปลกที่นางจะต้องซื่อสัตย์ต่อพวกเขาสิ่งที่นางยอมรับอย่างปักใจในตอนนี้คือข้าคนนี้จะกลายเป็นปีศาจในอนาคตงั้นหรือให้ตายเหอะทำไมถึงได้กลายเป็นแบบนี้ไปได้กันหลงเฉินแทบจะคลั่งไปหรือว่าสวรรค์มันไม่สามารถจัดการข้าด้วยทันสวรรค์ได้ถึงได้เล่นตลกกับโชคชะตาของข้างั้นหรือมันเป็นเพราะเขาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังอันเข้มข้นที่ส่งออกมาจากร่างของจือเย็นได้อย่างดีหากว่าอีกฝ่ายต้องการจะฆ่าเขาเมื่อครู่ก็คงจะทำให้เขาตกตายลงไปนานแล้วแต่ถึงอย่างนั้นต่อให้นางไม่ฆ่าเขาในตอนนี้แต่นางก็กำลังจะตัดผ่านขอบเขตมรกตชาติได้แล้วส่วนเขายังเป็นเพียงยอดฝีมือขอบเขตสรรสร้างระดับ4ตัวน้อยๆเท่านั้นจือเย็นนำคนของนางจากไปโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวอะไรกับทางจักรวรรดิเซียแม้แต่น้อยหากว่าให้พูดตามตรงแล้วมันเป็นการกระทำที่เสียมารยาทมากแต่หลงเฉินรู้ดีว่ามันเป็นเพราะสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ของนางจึงไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรหลังจากที่นางจากไปก็ทำให้เขากลับสู่ความปกติอีกครั้งเพราะถึงอย่างไรคนที่ต้องการจะฆ่าเขาก็มีอยู่มากมายรวมนางไปด้วยอีกคนก็คงไม่หนักหนาอะไรมากนักช่วงบ่ายเขาก็ได้รับจดหมายจากทางตำหนักเทพแห่งสุราซึ่งแน่นอนว่ามันคือสูตรที่ได้รับจากตำหนักเทพแห่งสุราสูตรมีอยู่ทั้งหมดถึง110สดุสดูดและเขาได้ตระหนักแล้วว่าสิทธิ์ของตำหนักเทพแห่งสุรามีอยู่128คนเท่านั้นในสูตรเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแต่สูตรบ่มโอสถแต่มีทั้งวัตถุดิบและขั้นตอนการทำทุกอย่างหลงเฉินใช้เวลายุ่งวุ่นวายไปกับมันอย่างตั้งใจพร้อมทั้งเพิ่มองค์ประกอบไปอย่างน้อยๆ3อย่างทักษะอย่างน้อยๆ5อย่างรวมถึงจุดตัดผ่านของวิธีโอสถอีกมากกว่า10จุดสิ่งเหล่านี้จะทำให้สิทธิ์จากตำหนักเทพแห่งสุราสามารถสัมผัสถึงวิธีสวรรค์ได้ง่ายขึ้นนี่ทำให้ทั้งวิธีแห่งโอสถและวิธีแห่งสุราเข้าใกล้เป้าหมายของพวกเขาความเป็นจริงแล้วสุราที่คนเหล่านี้บ่มมามีประโยชน์กับเขาเพียงแค่ไม่กี่สิบชนิดเท่านั้นแต่ก็ไม่สามารถปล่อยให้คนอื่นยืนดูอยู่เฉยๆได้เพราะมันเป็นการกระทำที่ดูไม่จริงใจถึงอย่างไรเขาก็เป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์ใช้เพียงแค่ทักษะแต่หลังจากนี้กลับได้รับสุราอย่างต่อเนื่องนี่ทำให้เขาต้องบริหารจัดการเรื่องทั้งหมดอย่างดีไม่งั้นจะไปมีหน้ารับเอาสุราของคนอื่นมาได้อย่างไรกันวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่เขานำเอาสูตรกลับไปมอบให้กับทางตำหนักเทพแห่งสุราก่อนที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างงอใหญ่หลวงและทำให้สิทธิ์ทั้งหลายเริ่มการเก็บตัวเพื่อเรียนรู้สูตรทั้งหมดที่หลงเฉินเตรียมไว้ให้สำหรับพวกเขาแต่ละคอนอไม่นานพวกเขาก็ได้แต่ผวาไปกับการผสานของวิธีแห่งโอสถและวิธีแห่งสุราเพราะพวกเขาพบว่าการบ่มจะยิ่งทำให้ระดับความรู้ความเข้าใจของพวกเขาเพิ่มสูงขึ้นไปอีกยิ่งไปกว่านั้นสูตรของหลงเฉินเองก็ยังทำให้ตัวเองสามารถใส่จินตนาการและความสร้างสรรค์พัฒนาวิธีแห่งสุราของตัวเองไปด้วยในตัวความสามารถของหลงเฉินได้รับการไว้วางใจของนักพรตอาวุโสโดยทันทีอีกฝ่ายได้บอกกับเขาว่าทางตำหนักเทพแห่งสุราจะไม่มีข้อจำกัดใดๆในสุราที่เขาต้องการอีกต่อไปตัวหลงเฉินเองก็มอบสูตรที่เขาคิดค้นขึ้นกลับไปให้นักพรตอาวุโสกว่าหลายสิบสูตรเพราะแม้ว่าสุราของนักพรตอาวุโสจะไร้ที่ติก็จริงแต่มันก็จะสามารถพัฒนาไปได้อีกใครไม่อยากจะพัฒนาอีกกันเขาใช้ความทรงจำของจักรพรรดิโอดคิดค้นสูตรเสริมสรรพคุณให้กับสุราของอีกฝ่ายมากยิ่งขึ้นไปอีกแม้ว่ามันอาจจะมีโอกาสสำเร็จต่ำมากแต่หากว่าบังเอิญสำเร็จล่ะถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็ว่างอยู่ตลอดแก่แล้วก็ต้องหาอะไรทำจะได้ไม่ว่างงานท้ายที่สุดก็ทำให้ทั้งตำหนักเทพแห่งสุราต่างเก็บตัวยุ่งอยู่ตลอดโดยที่ปล่อยหานเหวินจุนที่กำลังรอคำตอบจากนักพรตอาวุโสตากแห้งอยู่อย่างนั้น
อีกฝ่ายใช้เวลารออยู่กว่า7วันเต็มถึงขั้นทำให้สิทธิ์ที่รับหน้าที่เฝ้าด้านนอกถึงกับทนไม่ไหวจึงต้องแจ้งเรื่องนี้ไปยังเบื้องบนท้ายที่สุดก็ได้รับคำตอบกลับมาว่าทางตำหนักเทพแห่งสุรายังไม่คิดจะเปิดสาขาที่ไหนอีกอย่างน้อยๆเป็น10ปีอีก10ปีค่อยคิดใหม่อีกครั้งคำตอบนี้ทำให้สีหน้าของหานเหวินจุนเปลี่ยนไปโดยทันทีเหตุผลที่เขามาที่นี่หนึ่งก็เพื่อเข้าถึงเซี่ยวู่เหลาเพื่อให้นางมีใจให้กับเขาก่อนหน้านี้เขาเคยมั่นใจกว่า9ใน10ส่วนแต่ตอนนี้หลงเฉินได้ทำลายมันทั้งหมดแล้วมันเป็นเพราะแม้ว่าเซี่ยวู่เหลาจะไม่ถึงขั้นรังเกียจเขาแต่ก็ไม่ได้ดูชมชอบเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปถึงแม้ว่าเขาจะชวนให้นางมาเล่นกับเขา2คนและนางก็ตอบตกลงแต่กลับนำองค์หญิงคนอื่นๆมาด้วยนี่ทำให้เขาไม่สามารถใช้ความสามารถล่อลวงได้เลยแม้แต่น้อยสิ่งสำคัญสิ่งต่อไปคือการเชื่อมความสัมพันธ์กับตำหนักเทพแห่งสุราเพราะพวกเขาให้ความสำคัญกับสุราจากที่นี่มากหากว่าตำหนักเทพแห่งสุราย้ายไปอยู่ที่จักรวรรดิหารก็จะทำให้ทั้งจักรวรรดิพัฒนาขึ้นไปอีกระดับน่าเสียดายที่มันเป็นเพราะการกระทำของหลงเฉินถึงได้ทำให้เกิดปัญหาขึ้นอีก10ปีจะให้เขาไปรอที่ไหนกันเมื่อได้รับคำตอบนี้จากอีกฝ่ายก็ทำให้หานเหวินจุนและหลีหวานจีเลือกเดินทางกลับไปยังจักรวรรดิของตัวเองโดยที่มีหลงเฉินออกไปส่งพวกเขาที่หน้าประตูทางเข้าท่านเจ้าตำหนักภารกิจของข้าล้มเหลวทั้งหมดแล้วของท่านล่ะหานเหวินจุนที่อยู่ภายในราชรถได้ถามออกมาของข้าสำเร็จลุ้งหมดแล้วส่วนจีซี่ตอบกลับก็ดีจักรวรรดิเซียข้าจะตอบแทนความแค้นที่กล้าสร้างความอับอายให้กับข้าภายในโบราณสถาน4จักรวรรดิให้อย่างสาสมภายในดวงตาของเขาอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารอันเข้มข้นหลังจากที่ไปส่งกองอึพวกนั้นที่นอกเมืองหลงเฉินก็เอาแต่คลุกอยู่กับตำหนักเทพแห่งสุราอยู่ตลอดเพราะพวกเขาจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากเขาแม้ว่าหลงเฉินจะไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการบ่มแต่เขาเป็นผู้ไร้เทียมทานในด้านหลอมโอสถจึงคอยให้คำแนะนำชิมเที่ยวเล่นกับตู่เชียนฉางและใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายอยู่ภายในวันนี้เป็นวันที่เซี่ยวลู่เหลาและเซี่ยหยุนฉงได้มาถึงที่นี่ก่อนที่จะพบกับร่างของหลงเฉินและตู่เชียนฉางที่ก้าวเดินออกมาด้วยร่างกายที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อและดวงตาสีแดงก่ำทั้งคู่เซี่ยหยุนฉงถึงกับหมดคำพูดไปทันทีหลงเฉินคนนี้มันสัตว์ประหลาดชัดๆนี่ทำให้เขาเริ่มจะสงสัยแล้วด้วยว่าเท่าอ้วนคนนี้ใช้บุรุษในตำนานจริงๆหรือไม่หลงเฉินพรุ่งนี้เราจะไปที่โบราณสถาน4จักรวรรดิแล้วเตรียมตัวด้วยล่ะเซี่ยหยุนฉงพูดออกมาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ